ก้อนพูดนี้พูดสำหรับนักศึกษาจากวิทยาลัยภาคใต้หรือว่าพูดสำหรับพวกเราจากภาคใต้ทุกๆคนเพราะมันคงจะมีเรื่องพิเศษบางไม่เหมือนกับพูดรวมกันหมดทุกภาคค่อยตั้งใจฟังให้ดีข้อแรกเราพัวปักใต้ต้องพูดภาษาปักใต้แต่มันจะไม่บ้าหมาหนักคุณฟังแล้วพัวบางก็มันเรียกพัวปักใต้ว่าพัวเมืองตำปลื้อคุณไม่เคยได้ยินเลยผมเคยได้ยินและเคยทบช็อตอยู่บ่อยๆพวกบางก็นะเรียกพวกเราพวกเมืองตำปลื้อพัทลุงทรงข้าพูดตำปลื้อจริงด้วยชัยยานี่ทำพื้นรื้อไว้ตรงปันตรงนั้นไปนิดนึงทำพื้นเลยต้องตายต้องตำปลื้อมันโทษเดี๋ยวไอ้พวกตำปลื้อพวกเมืองตำปลื้อก็นี่ผัวเราปักตายนั้นมีแล้วตั้งสมัยเสียไปใช่เมื่อโป้เมื่อทวดก็ผัวบางก็ยังไม่เกิดตู้คุณฟังอะไรดีไอ้ผัวเมืองตำปลื้อนี่มีแล้วตั้งแต่เมื่อไอ้ผัวผู้ชวดยาได้ของผัวบางก็ยังไม่เกิดสมัยเสียไปใช่นี่มัน1,200 ปีเสร็จมาแล้วนะในเมืองบางกอนเพิ่งเกิดไม่กี่ปีนี่ถึงจะพูดไปถึงสมัยสุโขทัยนู่มันก็สัก700-800 ปีเท่านั้นคือไอ้พวกเมืองตำปลื้อนี่เจริญมาแล้วตั้ง1,200 ปีสมัยสร้างพระธาตุชัยยาสมัยสร้างพระธาตุนครศรีธรรมราชหรือตรงไหนกันในแผ่นดินแค่มันมีโบราณวัตถุสถานสมัยศรีวิชัยเนี่ยมันแก้ว่าผัวบางกอเท่าไรคือถ้าผัวบางกอมันมามัวดูโทษเมืองตำปลื้อเนี่ยลาวมันฟังใช่มั้งว่าเรายุ่งมาแล้วตั้ง1,200 ปีอย่างน้อยเกินนั้นไอ้เจริญสูงสุดมัน1,200 ปีเป็นไม่ต้องก่อนนั้นมันจึงเจริญสูงสุดได้เมื่อเมืองบางกอยังไม่มีนะยังอยู่ใต้เลใต้น้ำมันก่อนสมัยสุโขทัยแต่แค่พูดนี้ไม่ใช่พูดให้ลืมตัวหรือดูโทษเผือนกันหรือดูโทษชาวบางกอแต่ว่าพูดให้รู้จักรักษาเกียรติของตัวเองชาวเมืองภาคใต้นั่นให้รู้จักรักษาเกียรติของตัวเองมันเกิดก้อนมีวัฒนธรรมก้อนมีอะไรก้อนกระสุโขทัยนั้นยังต้องมารับอาจารย์ไปแต่นครที่ธรรมราชนั่นถ้าคุณเคยเรียนประวัติศาสตร์บางคุณไม่เลวไล่เกินไปคุณจะอ่านพบข้อนี้ว่าพอคุณรามคำแห้งให้มารับสวามีหรืออาจารย์ลวกกว่าปู่ครูเมืองนี้เพราะคณะกำแพงว่าปู่ครูในเมืองนครศรีธรรมราชมันลวกกว่าปู่ครูเมืองนี้ก็ทุกโคตรไทยลวกนั่นก็เป็นปัญญามีปัญญาชั้นเลี้ยวชั้นลาดไอ้เง่านั่นก็โง่ไอ้ลวกกับเง่านี่เป็นภาษาทุกโคตรไทยนะตรงกันข้ามไอ้เง่านั่นมันโง่ไอ้ลวกนั่นปัญญาลวกกว่าปู่ครูเมืองนี่เพราะมีสติปัญญามีความรู้ยิ่งกว่าพระเทราแค่สมัยสุโขทัยให้รับไปจากนครศรีธรรมราชนะตอนที่บางก็ยังไม่มีที่ก็สุโขทัยเจริญก็เพราะว่าปู่ครูต่างๆจะไปจากนครศรีธรรมราชนี่เรื่องเมืองตำปลื้อมันพยายามรักษาเกียรติของเมืองตำปลื้อให้ดีๆอย่าเลวไล่อย่าเป็นอันธพาลคือเราต้องคิดว่าแผ่นดินนี้มันศักดิ์สิทธิ์
เพราะว่าคนแค่ฉเฉลียวฉลาดมันเคยยู่เคยเยียบคนแค่มาแต่อินเดียนำวัฒนธรรมอินเดียนำพุทธศาสนามาจากลังกาจากอินเดียก็เหมือนกันสมัยนครปฐมเมืองกรุงเทพก็ยังไม่มีเรานักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่ใช่ไทยนักประวัติศาสตร์บางพวกเที่ยงว่าเป็นไทยสมัยนครปฐมนครสมัยศรีวิชัยสัก200-300ปีนี่แต่ผัวส่วนใหญ่เขาเชื่อหรือเขาสอนให้นักเรียนเรียนว่ายังไม่ใช่ไทย อันนี้คนภาคใต้นี่จะไทยหรือไม่ไทยก็ไม่รู้มันก็มีวัฒนธรรมมีอะไรกรับจากชาวอินเดีย สูงสุดมาแล้วตั้งแต่1,200ปีเป็นอย่างน้อยคุณเป็นโลล่านเป็นเลือดเนื้อเป็นสายเลือดของคนเหล่านั้นต้องรักษาเกียรติให้ส้มกันเมืองถ้าโบราณถึง1,000ปีแล้วก็คนฉลาดฉลาดแบบหัวหม้อด้วยนอกจากฉลาดในทางบริสุทธิ์ยังฉลาดแบบแกมโกงด้วยเมืองชัยยาเมืองนครเหมือนกันแหละฉลาดแกมโกงอยู่ส่วนหนึ่งด้วยก็เรียกหัวหม้อพูดหลายไม่จนมันมีปฏิภาณมันมีหัวหม้อนั่นเองตัวเมืองนครนี่ชาวบางกอกลัวแล้วแต่ในการพูดเลย ไปให้คนแก่แก้เล่าให้ฟังมันมีมากเหลือ เอาละนี่มันพอกันทีสำหรับก็จะพูดว่าดินแดนภาคใต้นี่มันศักดิ์สิทธิ์มันแล้วตั้ง1,200กว่าปีมันโลล่านอย่าเป็นอันธพาลนะทีนี้ก็เปิดโอกาสให้มีการศึกษามีสำนักเรียนอะไรมากเมืองภาคอื่นก็แล้วก็ต้องถือโอกาสช่วยโอกาสศึกษาเราเรียนให้ดีให้เต็มทีก็ทำตัวให้มันเป็นผู้รับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบมันไม่ใช่คนนี่คุณฟังให้ดีๆถ้าไม่ยอมรับผิดชอบไม่ทำความรับผิดชอบในหน้าที่นี่มันไม่ใช่คนมันเป็นสัตว์สัตว์ไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีระเบียบให้สัตว์รับผิดชอบแต่มนุษย์นี่มันต้องรับผิดชอบมันมีเหตุผลมีความยุติธรรมอย่างไรก็จะต้องรับผิดชอบแล้วมันต้องรับผิดชอบมันบิดผิวไม่ได้ ในฐานะแค่เป็นคนไทยก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของคนไทยให้ไม่มีบกพร่อง ในฐานะเป็นคนภาคใต้ก็ต้องรับผิดชอบเกียรติยศของความเป็นคนภาคใต้เนี่ยให้มันเต็มที่อย่างบกพร่อง ผมเคยบ่อยฟังแล้วว่ามีส่วนโมกเนี่ยถึงจะเผื่อเผยแพร่ศาสนามันได้ก็ตามแต่ส่วนหนึ่งมันมีเผื่อความรับผิดชอบ ในฐานะแกเป็นคนภาคใต้อยู่กับชัยยานี่มันต้องทำให้ภาคใต้มีเครดิตมีเกียรติมีอะไรไปตามเรื่องก็จะทำได้นี่คือความรับผิดชอบ ถ้าปล่อยปลาละเลยมันก็เป็นคนกระฉายไม่ได้ เพราะไม่รับผิดชอบเรามันเคยเจริญก่อนชาวกรุงเทพแต่แล้วมันก็ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของประวัติศาสตร์ต่างๆก็ทำให้หลาลั่งชาวกรุงเทพกรุงเทพเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองล่วงขึ้นมาในตอนลั่งนี่มีการจัดการศึกษาอะไรดีมากก็เลยเป็นทีแค่มีเกียรติมีเครดิตสูงขึ้นมาจนใครๆก็ย่าไปเรียนกรุงเทพจนกรุงเทพแอ้อัดไปหมดนี่ก็เพราะความยากดีนะทีนี้มันไม่ต้องไปเรียนถึงกรุงเทพมันก็เป็นว่ามีโชคดีนะไปเรียนกรุงเทพมันไปชิบหายกันเสียมากเด็กหญิงเด็กชายก็ปล่อยให้ไปเรียนกับกรุงเทพมันไปเสียหายมาก
ไม่มีใครควบคุมบังคับเองมันไกลพอไกลแม้ไกลก็ไม่มีโอกาสก็จะทำไปตามอำเภอใจมีเรื่องเสียหายมากแล้วเปลืองมากเพราะฉะนั้นมันดีแล้วก็ได้เย็นกับบ้านเรามันไม่เปลืองมากแล้วมันก็ดีที่สุดก็คือว่ามันไม่เคยเสียหายเด็กยิ่งเด็กชายไม่เคยจะเละเทะที่ว่ากรุงเทพมันเหลือวิสัยให้คนนุ่งคนเศร้าจะยับยั้งชั่งใจให้100%ได้มันมีบกพร่องมีเลวไล่มันควรจะดีใจภาคภูมิใจแค่ได้มีการศึกษาหรือมีสถาบันเพื่อการศึกษาขึ้นนะบ้านเราเองจะช่วยโอกาสทำให้ดีที่สุดในเวลาลาวเรียนให้ดีที่สุดนะนึกถึงเกียรติของบรรพบุรุษเคยเป็นคนแก่งคนดีมีวัฒนธรรมก่อนชาวกรุงเทพคราวนี้ในระหว่างปิดพักนี่ก็ให้บวชก็เพื่อให้มีโอกาสได้รับความรู้อีกแขนงหนึ่งเพิ่มเติมถึงนอกหลักสูตรก็จริงแต่มันมีประโยชน์กับความรู้ในหลักสูตร อย่าเข้าใจว่านอกหลักสูตรมันไม่เกี่ยวกันไม่ทำให้ได้ดีได้ดีนั้นมันโง่ ใครคิดเพราะนั้นมันเป็นคนโง่ให้นอกหลักสูตรบางทีสำคัญกว่าในหลักสูตรคือมันช่วยให้หลักสูตรในหลักสูตรมันดีขึ้นถ้าจิตใจไม่ดีมันลาเรียนไม่ดีจิตใจดีแต่จะลาเรียนดีคนนี้เราบวชนี่บวชพระบวชเนนนี่เพื่อทำให้จิตใจดีนะลองเป็นพระเป็นเนนให้แท้จริงบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงนะชั่วเดือนเศษนี่ก็ทำให้ใจดีให้บังคับตัวเองได้นะอย่างน้อยพอใจดีก็ไปเรียนดีเลยทีนี้มันจะเรียนดีแล้วมันได้ความรู้อีกแขนงหนึ่งคือทางศาสนาด้วยทำให้ใจดีท่านเราไปเรียนทางไอ้วิชาสามัญตัวไปนั่นดีด้วยนี่มันยังข้อร้องว่าต้องบวชจริงกันเว้ยบวชจริงกันเรียนจริงบวชจริงเรียนจริงทั้งพระทั้งเนนในร่างกระบวชนี่ส่วนบวชจริงต้องอดทนกินข้าวจานแม่อาบน้ำในคูหรืออะไรก็ตามใจนี่คือเป็นอยู่อย่างง่ายๆให้ต่ำที่สุดต่อจิตใจมันจะไปทางสูงหัวพรั่งมันก็รู้พูดไว้แล้วถ้ามาใครปฏิบัติงั้นนะวิทยากรหัวพรั่งพูดแค่ว่ายู่ให้ต่ำๆแล้วก็คิดให้สูงๆเทรนลิฟวิ่งไฮซิงกิ้งเนี่ยเป็นยู่ระบบการเป็นยู่ให้มันเพลนคือให้มันธรรมดาสามัญที่สุดเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเกิดกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินโดยมากก็อยู่กลางดินนี่เคลนลิฟวิ่งพระพุทธเจ้ากินข้าวจานแมวเหมือนพวกเราแหละอาบน้ำในคูห้วยน้องคลองบึงบ้างให้ตามใจก็ได้ไม่มีรองเท้าไม่มีร่มนี่มันเคลนลิฟวิ่งที่สุดนะถึงจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นสูงลิฟการเป็นอยู่ทางร่างกายยิ่งต่ำเท่าไรทางจิตใจจะยิ่งสูงเท่านั้นพอไปทำร่างกายสูงกินดีอยู่ดีสูงกิเลสมันครอบงำจิตใจมันก็เลวก็ต่ำเท่านั้นมันสูงมันรู้แต่ทางกายทางใจมันก็เลวต่ำเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติปนี้การไปยอกย่องบำรุงบำเรือกายใจมันก็ต่ำคราวนี้เราไปยอกย่องบำรุงเรือใจกายมันต้องต่ำบ้างเลยเราเลือกเอาแค่ทางฝ่ายจิตใจสูงฝ่ายการเป็นอยู่นี่นอนกลางดินก็ได้กินจานแมวก็ได้อะไรก็ได้นี่มันจะง่ายในการจะบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงถ้าไม่บวชจริงก็เป็นอันธพาลแหละทางในพาเรื่องแบบนี้ทางพระทางเมนเป็นอันธพาลเป็นอันธพาลทางวิญญาณในพาเรื่องกล้วยมากอย่าดื้ออย่ากระด้างต้องเคารพระเบียบศีลธรรมวินัยให้มากอย่ามีความเป็นอันธพาลให้จำง่ายๆเราจะเอาคำฟังเผยชาวบ้านกับพูดอยู่แถวนี้ซึ่งคงจะมีตลอดเลย
ถึงภาคสุดปลายสุดภาคใต้เลยพูดกันอยู่ก้อนตั้งแต่เราไม่เกิดได้ยินเกิดมาแล้วก็ได้ยินว่าบวชลีบวชลองบวชครองเวนีบวชนีทหารบวชพล่านข้าวสุกบวชนุกตามพื้น กี่อย่างนับละบวชลีบวชลองบวชครองเวนีบวชนีทหารบวชพล่านข้าวสุกบวชนุกตามพื้นฮอก ว่าไปที่อย่างนะบวชลีเนี่ยคือบวชนี่นี่มาบวชนี่นายนี่อันตรายหรือนี่ขุกนี่ร่างหรือว่านี่อะไรต่างๆลบลีนี่มาบวชจนเป็นทาสก็นี่มาบวชก็จะจับเผื่อนจะตีหัวให้ตายนี่มาบวชบวชลีนี่ภัยมาบวชคนนี้บวชลองนั้นมันไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีลองแล้วคิดว่าน่าจะลองเนี่ยลองเนี่ยคุณลองให้ดีแต่บวชคราวนี้บวชลองหรือเปล่าบวชลองปิดพักเนี่ยบวชลองหรือเปล่าคนนี้บวชที่สามบวชครองเวนี่นะครับบวชตามธรรมเนียมครบอายุก็ต้องบวชเนี่ยบวชครองเวนี่บวชรักษาประเพณีบวชตามประเพณีก็ในบวชนี่ทหารเนี่ยมันนี่ราชการนี่ยากเป็นทหารเป็นต้นมันก็บวชนี่บวชสมัยก่อนน่าจะผ่อนสมัยนี้ก็ลำบากแต่ว่าบวชก็เลยได้รับสิทธิพิเศษในการนี่รับเรียกได้บางเหมือนกันบวชนี่ทหารบวชพล่านข้าวสุกนี่มันบวชเพื่อจะกินข้าวสุกอาศัยวัดกินมัทธาแค่ทำมาหากินเองมาบวชกินข้าวสุกวัดไม่ต้องลำบากได้หนักข้อกินแต่พระไปวันๆนึงแล้วบวชนุกตามเผือนแล้วก็บางแห้งนะก็แล่นหัวกันสนุกสนานเรียกว่าเกลือของเราบวชเราบวชกันเราเพื่อนของเราบวชเกลือของเราบวชเรือญาติของเราบวชเพราะมันนุกดีเนี่ยในฮอกอย่างนี่เขามาคำบัญชาไม่ได้เว้ยไม่ใช่ก็ดีไอ้บวชแค่โทษตองจริงแท้จริงบวชนี่ถูกบวชนี่ความถูกบวชเอาชนะความถูกไอ้บวชลีบวชลองบวชครองเวนี่บวชนี่ทหารบวชพล่านข้าวสุกบวชนุกตามเผือนนี่เค้าเรียกมันชายไม่ได้เป็นคนเลวไล่งั้นระวังให้ดีในการบวชปิดพักคราวนี้อย่าอยู่ในฮอกอย่างนี้นะอย่าอยู่ในฮอกอย่างนี้จะบวชลองนี่มันก็ไม่เท่ามันต้องบวชได้จริงมีสติปัญญามองเห็นประโยชน์ของการบวชและบวชจริงไม่ใช่บวชลองเราไม่ใช่บวชตามประเพณีงมง่ายแต่ไม่ใช่นี่ทหารเราไม่ใช่เพื่อพล่านข้าวสุกคือว่าเราทำประโยชน์ได้หมากเกินขาของข้าวสุกคดีมาถึงบวชนุกตามเผือนนี่แหละอย่างสงสัยจะมีสักองค์สององค์นะบวชนุกตามเผือนที่แรกไม่ได้คิดจะบวชไม่เห็นเขาบวชกันหลายคนเอากันนี่บวชนุกตามเผือนถ้าใครมีพันนีข้าววันนี้ก็รีบสลัดเสียความรู้สึกอันนั้นรีบทิ้งไปเสียบวชไปเห็นจะได้ประโยชน์จะถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาแต่ว่าจำไว้ฮอกอย่างนี่ไว้ดีไปเตือนตัวเองไว้บ่อเพื่อนเพื่อนหรือว่าเติบโตไปข้างหน้าก็ได้บ่อเด็กๆให้เด็กๆก็รู้ไว้อย่าทำเว้ยฮอกอย่างนี่จะไปข้างหน้ามีโลมีล่างนี่จะบ่อโลบ่อล่างว่าไอ้บวชฮอกอย่างนี้นะเขาตำนี่ตีเตียนเยียดย่ามว่ามันไม่ไหวนี่บวชแค่ไหวแค่ดีแค่นั้นคือบวชนี่ความทุกข์
วดเพื่อเอาชนะความทุกข์เป็นสาวกแท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเป็นข้อแรกเราจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์จากการบวชนะให้เรามันสามารถเอาชนะความทุกข์เอาชนะกิเลสบังคับตัวเองได้เอาไปเรียนหนังสือดีเอาไปทำการงานดีมีกิเลสก็อยู่ในอำนาจให้เราควบคุมได้นะเราก็ได้รับความดีเป็นคนดีได้สิ่งก็ดีเรามันได้ตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเป็นวันนี้คือนิแทมพอกพุ่นปล่อยได้สำหรับพวกเธอกับบวชจั่วคณะนี้แทมพอกอีสองอย่างคือบวชแทนคุณพ่อแม่นี่เรากล้าพูดเลยและเชื่อมั่นด้วยว่าแค่เธอบวชเข้ามานี่พ่อแม่ดีใจมีไหมเห็นตามมาส่งก็มีถึงไม่ตามมาส่งก็ดีใจมีไหมกับพ่อแม่ได้เห็นเธอบวชนี่ดีใจไม่ไหวอื่นๆจะไม่ได้ค่อยได้บวชนี่พ่อแม่ดีใจการทำให้พ่อแม่สบายใจนั่นคือแทนคุณพ่อแม่เราเป็นพระเป็นเนนแค่สวยสดงดงามเลยพ่อแม่ยิ่งดีใจพ่อแม่ยิ่งได้บุญได้กุศลคือความปีติปราโมทย์ของพ่อแม่นั้นมันเป็นบุญเป็นกุศลแล้วพ่อแม่จะมีศรัทธาในศาสนาเพิ่มขึ้นจะมีปัญญาในศาสนาเพิ่มขึ้นเราทำให้พ่อแม่ได้เป็นญาติในพระศาสนายิ่งขึ้นนี่คือการทดแทนคุณบุญคุณของพ่อแม่อย่างสูงสุดเลยแทนคุณอย่างอื่นไม่สูงสุดไหม ก็จะหาเงินมาให้พ่อแม่ใช้ให้สนุกสนานก็ไม่สูงสุด เดี๋ยวไปกินเหล้าสลาพอดี ถึงแม้ว่าเราจะให้สิ่งของกับต่างๆนานาแล้วเอาไปใช้เป็นประโยชน์โดยทุจริตนี้ก็ยังไม่ดีไม่ดีเท่าทำให้จิตใจของพ่อแม่สู้ให้การบวชของเราทำให้จิตใจของพ่อแม่สู้แล้วก็ให้จิตใจของพ่อแม่สบาย พูดถึงตรงนี้ต้องเอาประเพณีอินเดียมาพูดหรือวัฒนธรรมอุดมคติของอินเดียเขาวะโลนั่นคือผู้ขยอกพ่อแม่ออกจากนรกจำไว้ดีไอ้คำว่าบุตรนั่นมันเป็นชื่อของนรกก็มีปัจจัยถ่ายทรัพย์ให้ได้ความว่ายกจากนรกก็ชื่อบุตรนั่นเองนั้นให้จำไว้ให้ถือเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ว่าบุตรคือผู้ยกพ่อแม่จากนรกถ้าไปนั้นไม่ใช่บุตรเป็นอะไรก็ไม่รู้เราจะเรียกเป็นหน่วยสกปรกอะไรหน่วยออกมาจากท้องแม่นี่มันไม่ใช่บุตรถ้าบุตรต้องยกพ่อแม่จากนรกคือความเลือดร้อนคือความทุกข์ความเป็นทุกข์ไม่มีบุตรอ้าวเป็นทุกข์บุตรเลวก็เป็นทุกข์งั้นเราให้เป็นให้มีให้พ่อแม่ได้บุตรพ่อแม่สบายใจทีถ้าเป็นบุตรที่ดีพ่อแม่ยิ่งสบายใจสบายใจตลอดชีวิตเลยนี่คือยกพ่อแม่ออกจากนรกเป็นพระเป็นเนนยกพ่อแม่ขึ้นจากนรกได้มากกว่าพูดพิสูจน์ง่ายๆว่าเธอเป็นนักเรียนแกอย่าไล่นะพ่อแม่ก็สบายใจแต่ว่าพอเธอบวชสบายใจว่านั่นนะเรายังถือว่าเราบวชเนี่ยทำให้พ่อแม่ขึ้นจากนรกยิ่งกว่าก็ไม่บวชค่อยบวชให้ดีให้บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงในระหว่างบวชนี่อานิสงส์ข้อที่สองท่านคุณพ่อแม่คราวนี้อานิสงส์พลอยได้อีกอันนึงก็คือว่าสืบศาสนาเราบวชนี่เพื่อสืบอายุพระศาสนาบวชเดือนก็สืบเดือนบวชสองเดือนทุกสืบสองเดือนบวชกี่ปีก็สืบตามนั้นปีอะ แต่การท่านในระหว่างบวชต้องเป็นการสืบอายุพระศาสนา
พระศาสนามีชีวิตอยู่ได้เพราะเราบวชในระหว่างเราบวช1 เดือนนี่ต้องมีชีวิตอยู่ได้แน่นอนไม่ขาดตอนไม่ขาดรุ่นแต่มันคงขึ้นพร้อมมากขึ้นนี้คือในบวชกระซืบอายุพระศาสนานี่ต้องบวชจริงแหละบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงถ้ามีคนเรียนมีคนปฏิบัติมีคนได้พ้นการปฏิบัติและซ่อนต่อไปนี่คือศาสนาอย่างยู่ตัวจึงพยายามเรียนและปฏิบัติให้ได้พุ่นและซ่อนต่อไปซึกแล้วก็ซ่อนได้ในบวชอยู่ก็ซ่อนได้ข้อแต่ว่าในมาบวชอยู่นี่ให้เรียนจริงให้ปฏิบัติจริงก็ได้พุ่นจริงเพราะมันสะดวกกว่าไม่บวชนี่มันเห็นอยู่ชัดๆนี่มันสะดวกกว่าไม่บวชนี่ถ้าเธอไม่บวชก็เธอเรียนได้เรียนพุทธศาสนากันตามลำพังโดยไม่บวชนะแต่มันไม่จริงมันเลวไล่เดียวเลวไล่รวมกลุ่มกันไปเล่นอะไรโจสมมติทีพอมาบวชถึงมันบวชเนี่ยมันบังคับไม่ให้เลวไรต้องบวชจริงเรียนจริงก็มีการเรียนจริงได้มาก็ว่าลายเท้าแล้วนี่แต่คนไหนอวดดีกูไม่บวชมันต้องซื้อมาแล้วศึกษาพุทธศาสนาตามลำพังมันได้ไม่เท่าไรได้นิดหน่อยแต่มันเลวไรมันโซ่บวชไม่ได้มันมาอยู่ในกรอบในวินัยมันก็เรียนจริงแล้วปฏิบัติจริงอดทนในระหว่างกระบวนการนี้อัตตาเรียนจริงปฏิบัติจริงด้วยความอดทนมันซื้ออายุพระศาสนาศาสนานี่มันล่อเลี้ยงกันไว้ได้ด้วยการเรียนการบวชการเรียนการปฏิบัติการซ่อนกันต่อไปนี่เราซื้ออายุพระศาสนาเราแทนคุณศาสนาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราทำให้ศาสนามีอยู่ในโลกโลกมีศาสนาก็ร่มเย็นเรามีส่วนร่วมมือว่าช่วยเหลือให้โลกมีความร่มเย็นจึงเรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำประโยชน์กับโลกเป็นวงใหญ่วงกว้างมันเป็นประโยชน์กับโลกมันอัตตาเสียสละกัดฟันนะเพราะมันมีอานิสงส์ใหญ่ล่วงเราก็ได้ดีได้แทนคุณพ่อแม่ด้วยได้ช่วยรักษาสืบอายุศาสนาด้วยให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกด้วยมันอย่าเลวไล่นะอย่าเป็นอันธพาลนะ มัวแต่หัวเราะมัวแต่เล่นหัวมีแต่พูดดังมีแต่โลเล่นั่นเลยนั่นเป็นอันธพาลนะซึ่งเป็นพระเป็นเนตรก็เป็นอันธพาลไปสังเกตแล้วให้ดีไอ้เรื่องแค่หัวเราะนะทำให้โง่ชอบเล่นชอบหัวเราะกันนักแต่ไม่รู้ว่าหัวเราะนะมันทำให้โง่นะแล้วหัวเราะนะทำให้สูญเสียกำลังใจนะฮารู้ไหมเอาละลองไปหัวรอจิตฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิไหมสูญเสียกำลังใจตอนนี้มันไปหาเรื่องอะไรหัวร้อนทุกทั้งวันจะเหนื่อยจะเพลียในทางกำลังใจไม่มีสมาธิจิตฟุ้งซ่านแล้วก็โง่นะเป็นธรรมดานะพระอรหันต์ไม่หัวรอพระอรหันต์ฉลาดถึงที่สุดไม่มีอะไรมาทำให้พระอรหันต์น่าอัศจรรย์ใจเลยไอเรานี่มันโง่เพื่อนพูดไรแปลนิดเดียวกันชอบหัวรอหัวกันใหญ่โตเลยเพื่อนพูดตะล็อกนิดเดียวนะหัวรอจนนัดจนเหนื่อยมันโง่ก็มาจี้ให้หัวรอก็หัวรอก็พูดเรื่องตะล็อกนิดเดียวก็หัวรอคนมันโง่ถ้าคนมันฉลาดมันไม่หัวรอเพียงเท่านั้นมันไม่ว่าหรอกมันเห็นเป็นเรื่องน่าสงสารวะน่าสงสารคนพูดมันเลยไม่หัวหรอกนี่คนแค่ไม่หัวหรอกเป็นคนกระฉลาดพระหันยังไม่หัวหรอกโทษใจได้เหลือเกินก็ยิ้มระวังอุ้งยิ้มไม่เป็นด้วยซ้ำไปจะแสดงความพอใจก็แสดงด้วยความยิ้มแย้ม
ไม่ต้องหัวเราะมันมีพระพุทธภาษิตเกี่ยวกับการหัวเราะเนี่ยว่าร้องเพลงคือร้องไห้หัวเราะคืออาการของเด็กอ่อนกันนอนบ่เต้นรำคืออาการของคนบ้าคืออันเรื่องกามนิตมั้ยผู้แต่งกามนิตเนี่ยหลักไปแต่บาลีพระไตรปิฎกในอังคุตตรนิกายมันมีอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกคือพระเจ้าตรัสว่าไอ้ร้องเพลงคือร้องไห้หัวร้อนนี่อาการของเด็กอุ้มมือเพิ่งเกิดนอนในบ่อยิ้มแย่เต้นรำก่อนรำมันคืออาการของคนบ้าเนี่ยหัวร้อไม่ใช่มีความหมายอะไรมีขาอะไรนะมันเรื่องของคนโง่เรื่องของคนฟุ้งซ่านจิตไม่เป็นสมาธิเสียหายตรงกับจิตไม่เป็นสมาธิวันหนึ่งถ้าหัวร้อมาเท่าไรก็จิตฟุ้งซ่านและอ่อนกำลังเท่านั้นนะอย่าชอบหัวร้อกันนัก จับกลุ่มกันหัวร้อไปอาบน้ำก็หัวร้อ ฉันข้าวก็หัวร้ออะไรก็หัวร้อนั่นเขาเรียกว่ามันไม่ไหวเลยไม่มีความตั้งวอนระวังให้สิเลยตายไม่ได้เลยมันไม่โทษแหละมันเป็นเรื่องเลวไล่โลเลแล้วนั่นข้อแรกก็ต้องบังคับตัวเองอย่าให้ไปเจียวชอบไปพนันชอบเล่นชอบหัวชอบยอกชอบเอิญชอบอะไรกันเรื่อยในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยก็มักเหลือเกินเราสังเกตเห็นว่าในโรงเรียนก็มีมาร์กเหลือเกินพอว่างอะไรยอกกันอะไรกันหัวร้อกันในกันนี้นั่นทำให้จิตผุ่งสารทำให้จิตอ่อนแอในทางสมาธิเราถ้าจำไปสังเกตแล้วนะจริงหรือไม่จริงพอหัวร้อเท่าไรจิตยิ่งอ่อนแอยิ่งไม่เป็นสมาธิเท่านั้นและยิ่งทำให้โง่เท่านั้นช่วยจำไปสังเกตแล้วต่อไปในอนาคตมือซึกก็ไปแล้วการหัวร้อนี่เป็นอันตรายที่สุดแต่เรากับชอบที่สุดคราวนี้มันยังมีอื่นๆอีกนอกจากการหัวร้อนพูดแต่เรื่องหัวร้อนเรื่องเดียวกันลาให้ได้ทีนะถ้าเราเล่นหัวร้อนและลูกลิกหัวร้อนไว้เพื่อนก็ไม่นับถือเพื่อนก็ไม่เกรงใจเด็กๆมันโลภหัวได้ถ้าเราตั้งตัวไว้ดีปกติแล้วมันแข็งครึ้มน่ากลัวเด็กก็ไม่หันรู้หัวกันลองไปเล่นเด็กๆหัวร้อหัวหายเดี๋ยวก็เด็กก็รู้หัวมากอะไม่กลัวแต่คุณหัวร้อระวังตัวได้แข็งขัดสำรวมมัธยัติดีมากก็กลัวคนกันกลัวคนแค่รู้เละร้อนแรกล็กหัวร้อนไว้ไม่มีใครกลัวก็ขาดทุนมันเมื่อบวชเข้ามาแล้วเลิกเรื่องแค่ล้อละโลเละลักๆหัวร้อหัวหายได้นี่เต็มทีพระพุทธเจ้าปรับอาบัติเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องหัวร้ออะไรกันนี้ไม่ต้องอาบัติปาจิตตีข้อถ้าลงไปอาบน้ำได้ไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าลงไปหัวร้อในน้ำเป็นอาบัตินะครับไปเล่นน้ำสนุกสนานส่วนเสียเฮฮาหัวร้อกันในน้ำเป็นอาบัติถ้าอาบน้ำตามปกติก็ไม่เป็นอาบัติฉะนั้นต้องกั้นเรื่องหัวร้อออกไปเสียนี่คือเรื่องไม่จริงนี่เดี๋ยวนี้เราพุทธบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงซอดกันไปจริงเอาไว้เอาวางได้มาหัวร้อกันเท่าจริงกันนะฉะนั้นถ้ามันยากเรื่องนี้ผมก็เห็นว่ายากเพราะตั้งแต่เกิดมาหนูตั้งแต่เล็กๆมันเขาซ่อนให้หัวร้อแล้วก็จี้ให้หัวร้อเราเด็กๆก็หาเรื่องก็จะเล่นหัวร้อกันเรื่อยกันแล้วเป็นความสุขโทษแล้วเป็นความสุขแต่ความสุขก็ทำให้โง่มันอย่าพักหัวร้อมาหนักเลยหัวร้อแต่พอสมควรแท้ร่างกายมันก็สบายดีแข็งแรงดีเดี๋ยวนี้มันเกินไปมันเสียในทางจิตใจนี่คือข้อไม่สำรวมไม่สำรวมก็ไม่ใช่พระไม่สำรวมก็ไม่ใช่บรรพชิตบรรพชิตต้องสำรวม
บวชนี่ก็แปลว่าแว่นคือสำรวมแว่นมดไปมดจากความเป็นคฤหัสถ์จากการเล่นการหั่วจากการเลวไล่นานาชนิดบวชปวชเป็นภาษาไทยทอดออกมาจากคำปัพพัชชังปวชไปมดแว่นมดจากสิ่งกับขวนแว่นคุณบวชแล้วต้องแว่นจากสิ่งกับขวนแว่นทุกชนิดเลยต่อจะเป็นบวชเดี๋ยวนี้ไม่สนใจกันนี่ว่าคำว่าบวชแปลว่าอะไรรู้แต่ว่าคนหัวเข้าวัดแห่มาบวชกันนี่ก็เรียกบวชนี่พนันใช่ไหมไอ้บวชไม่ต้องทำพนันก็ได้ไม่โกนหัวก็ได้แต่โกนหัวก็ดีเหมือนกันมันอยู่แค่แวนซิ่งแค่ควรแวนซิ่งแค่ควรแวนนั่นคือซิ่งแค่กิเลสมันพาไปกิเลสความโลภความโกรธความโง่ความลุ่มมันพาไปนั่นนะสิ่งนั้นต้องแหวนเราไม่ให้กิเลสพาไปเราให้สติปัญญาควบคุมเอาไว้นั่นน่ะคือบวชจะหนุงพาเรื่องหรือจะไม่หนุงก็ตามใจจะโกนหัวหรือไม่โกนก็ตามใจเรียกว่าบวชหมดฮะถ้าผู้ได้แหวนจากสิ่งใดควรแหวนชนิดนี้แล้วคนนั้นเป็นบวชฮะห่อผมยาวก็ได้หนุงพาอื่นสีอื่นก็ได้อยู่บ้านก็ยังได้แต่อย่าไปทำไรถ้าจะต้องแหวนซิ่งก็ต้องแหวนต้องแหวนนะบวชมันอยู่แค่ละนะพระอยู่แค่จริงดีอยู่แค่ละพระอยู่แค่จริงพระอยู่แค่จริงเนรก็อยู่แค่จริงนั่นแหละอย่าทำแต่พระนะอยู่แค่บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้พ้นจริงซ่อนกันไปจริงจริงนี่ทำให้เป็นพระเป็นเนรดีอยู่กับสละอย่าเอามันยิงเร็วนะสละไปสละไปนะดีแต่พระนั้นอยู่กับจริงนะกันทำไมสละก็ซาซุ่มแหละเก็บสตางค์ไปซื้อยาได้ซุ่มไปกินกาแฟกินอะไรตามเรื่องตามราวมันเป็นเรื่องซาซุ่มมาดีเราไม่คิดซาซุ่มไอ้ข้องชนิดนี้ไอ้สะสมมาแต่ความดีสะสมความดีไว้มากๆไอ้เรื่องเยื่อของกิเลสอย่าไปสะสมมันจะพาลงไปนรกในความต่ำนี่เป็นบรรพชิตก็แล้วผู้บวชหรือนักบวชปัพพัชชังปัพพัชชาก็แล้วบวชปัพพัชชาแล้วการบวชคือความเป็นคนบวชนะปัพพชิโตคือผู้ก็ได้บวชแล้วนะแล้วนี่เราเป็นบรรพชิตคือผู้ก็ได้บวชแล้วมันต้องแว่นบังคับตัวเองให้แว่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแว่นความโลเลล่อแล่หัวเราะกันเรื่อยถ้าได้ยินเสียงกันหัวเราะกันส่วนเซ่ห้าอยู่ในชาวบ้านแอบขึ้นไปเลยอ้าวพระทั้งเพ่เน้นทั้งเพ่นั่นคือข้อชิบหายชาวบ้านจะดูโทษจะเกลียดชังจะไม่นับถือพระอะไรหัวเราะกันดังหลันทวนเซ่หายอกเอิ้นกันมันไม่ความไม่เป็นบรรพชิตมันอยู่ขนาดนั้นคือบรรพชิตก็สำรวมให้จิตใจอยู่ในสภาพถูกต้องเสมอให้กายวาจาปล่อยอยู่ในสภาพก็ถูกต้องไปตามจิตตามใจด้วย ดำรงจิตใจไว้ถูกต้องก่อนเอากายวาจามาไปในเสียไหมเวลานี้เรามันไม่สำรวมจิตไม่สำรวมใจนี่ไอ้กายวาจามันจะเลิศเปิดเปิงไปทำติ้งไม่ควรทำเล่นหัวกันเรื่อยเห็นแก่ปากเห็นแก่ทองเห็นแก่ความสนุกสนานอร่อยทางตาทางหูทางจมูกอยู่เรื่อยเหมือนไม่ได้บวชบางคนนะบางแห้งบางคนบวชแล้วยิงแล้วก็ไม่บวชเพราะมือไม่บวชมันจนไม่เคยมีสตางค์ชายหาก็ได้สูบบุหรี่ไหม พอบวชเขาแล้วเขาให้สตางค์ให้นู่นให้นี่กันมามีสตางค์ซื้อบุหรี่ซื้อกาแฟซื้อได้มากเลยแล้วก็ไม่ได้บวช แต่ไม่ใช่ผมว่าไม่ถึงคุณไม่ใช่พวกคุณคงไม่อยู่ในสภาพนั้นแต่คนก็อยู่ในสภาพนั้นมันก็มีอยู่เหมือนกันเห็นอยู่ตาเลย
มองไม่ได้บวชมันจนพ่อแม่ก็จนพอบวชก็ซึ่งคนนู้นหายคนนี้หายไปสวดมนต์ไปบังคุณได้มาเลย มันก็เลยทำให้ติ้งพันนี้ยิงประกอบมือไม่ได้บวช นี่วันแรกนี่วันแรกพูดจ้างเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องนี้แหละเรื่องอื่นนะฮะสำคัญจำเป็นก่อนเพราะให้เป็นพระเป็นเนนก็ดีให้ถูกต้องคำว่าสามันเนนนะครับแปลว่าเล่าก้อของสมณะคนเคยเรียนบาลีแล้วรู้ทุกคนแหละถึงเป็นเนนมันเคยเรียนบาลีมันรู้ว่าสามันเนระนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเล่าก้อของสมณะเพราะคำว่าสามะเนระนี่มันออกมาจากสมณะออกมาจากทรัพย์ว่าสมณะสมณะแปลว่าสมณะผู้สงบนี่ก็ลงปัจจัยเอระมาทำซาให้เป็นซาให้ยาวจึงเป็นสามะเนระคือสมณะนี่มันสามะเนนคือเล่าก้อของสมณะหมายความมันจะเป็นสมณะในข้างหน้าสามะเนนเป็นเมื่อกะน่ออ่อนๆก็เพิ่งแตกน่อออกมาเพื่อจะเติบโตเป็นต้นใหญ่โตข้างหน้าในความเป็นสมณะอันนี้พระก็อย่าดูโทษเน้นนี่อย่าดูโทษเน้นเน้นก็คือผู้ก็พร้อมก็จะเป็นสมณะเหมือนกันแล้วเน้นก็อย่าตีตัวเสมอพระเพราะเรามันยังอ่อนอยู่อาสาสงเงียบเตรียมตัวอย่าไปตีตัวเสมอพระเป็นนังเตรียมพระไปได้เหมือนพระ ต้องให้ความเคารพแก่พระเสมอเพราะเราเป็นเพียงหน่ออ้อนของสมณะนั้นยังเป็นผู้ก็จะเป็นพระในอนาคต แต่พระก็อย่าไปดูโทษเน้น อย่าไปพูดจาล่วงเกินอย่าไปแสดงกิริยาล่วงเกินหรือดูหมิ่นด้วยจิตใจเพราะว่าเน้นคือผู้กำลังจะงอกงามขึ้นมาเป็นพระท่านอย่าไปทำมันทำการดูหมิ่นยำยีอะไรเสียจึงช่วยเลื่อช่วยประคับประคองช่วยเลื่อให้ความเป็นเน้นนะมันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาจจะมีอะไรท้าพระได้เหมือนกันทั้งเป็นเน้นยังแต่ว่าอายุมันยังน้อยก็จัดเป็นระเบียบวางไว้ให้บวชเน้นกันก่อนให้มันปฏิบัติไว้เพราะมันยังเด็กก็ให้ปฏิบัติแต่หน่อยพอปฏิบัติไว้พอเป็นพระเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์เป็นพระแล้วก็ให้ปฏิบัติมากขึ้นไปอีกนั่นพระกันเนนนี่ต้องรู้จักปฏิบัติต่อกันและกันให้ดีๆอยากได้เป็นเพื่อนรวมมือกันเร็วไล่ทำตกก็ปรกทำทิ้งก็ไม่ควรทำภิกษุนุ่มและสามัญเณรมีปัญหาเป็นปัญหามักจะกลุ่มเกลียวกันไปทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำระวังให้ดีๆอย่าให้มันเสียเสียตั้งแต่ต้นมือมันจะกลายเป็นไว้หน่ออ้อนเนี่ยทุกข์แมลงกัดฟอนได้จนหน่ออ้อนนี่หนาวตายไปไม่ขึ้นไม่งอกงามพระบวชไม่สามัญเณรเหมือนๆกันนะในกรณีระวังให้ดีสามเณรก็ว่าน่ออ่อนไอ้พระบวชไม่ก็เพียงแต่น่อแก่แล้วนะแต่ยังไม่เป็นลำต้นเลยใครมากมายนะต้องบวชไปนานๆนะจึงจะรู้อะไรพอสมควรปฏิบัติได้พอสมควรช่วยกันเห็นอกเห็นใจกันให้ดีๆช่วยกันให้ไปในทางดีทางสูงเลยอย่าชวนกันไปในทางต่ำมีความเป็นเนนนั้นเราก็ได้โอกาสบวชเนนบ้างบวชพระบ้างบวชพระก็เป็นพระนุ่มพระไม่ระวังกันให้ดีๆอย่าให้ผิดหวังของบิดามารดาของครูบาอาจารย์แค่เข้าแนะนำให้เราบวชหรือจัดให้เราบวชถ้าบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ใครไปเสียไรโรก็เลยจะเสียใจมันเสียหายมากตัวเราก็เสียหายมนุษย์ก็เสียหายสถาบันก็เสียหายรับผิดชอบก็อย่าทำให้เสียหาย
ทีนี้จะพูดถึงข้อว่าทำอย่างไรจึงจะทำได้เราไม่อยากจะเสียหายแต่ละเรายังทำเสียหายนี่เพราะเหตุไรเพราะเหตุเราบังคับตัวไม่ได้การบังคับตัวเองไม่มีหรือมีไม่มากพอนั่นแหละทางแห่งความเสียหายคำว่าบังคับตัวเองนี่เป็นคำแค่สำคัญในโลกมารู้มั้ยการบังคับตัวเองนี่เป็นคำที่สำคัญในโลกทุกชาติทุกศาสนาจะมีคำนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็มีคำนี้เกี่ยวกับศาสนาก็มีคำนี้สุภาพบุรุษตามธรรมดาในความหมายของพวกฝรั่งแล้วก็คือบังคับตัวเองได้คำว่าบังคับตัวเองสั้นๆนี่ไม่ใช่เล่นๆเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ข้องโลกไปเลยพอปราศจากการบังคับตัวเองแล้วก็โลกนี้ชิบหายแล้วจะมีการล้วงเกินกันโดยไม่รู้สึกตัวหรือโดยเจตนาด้วยแล้วจะเบียดเบียนกันจะทำลายกันจะอะไรกันเห็นแก่ตัวบังคับตัวเองให้ได้แล้วสิ่งต่างๆจะเป็นไปในทางดีเวลานี้พิษสิ้นพิษวินัยเพราะบังคับตัวเองไม่ได้โง่เง่าสะเพร่าขี้ลุ่งขี้ลืมนี่ก็เพราะบังคับตัวเองไม่ได้ทุกอย่างแหละก็มันจะเป็นความเสียหายก็มาโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีมันมาจากการบังคับตัวเองมันไม่ได้ก็นี่บวชมันคือการบังคับตัวเองหัดบังคับตัวเองในระหว่างบวชหัดบังคับตัวเองมันก็จะแก้ปัญหาได้ไอ้สิ่งที่ทำไม่ได้จะทำได้บังคับตัวเองก็มาอย่าตามใจตัวเองตัวเองในที่นี้หมายถึงกิเลสตามใจกิเลสนั่นคือตามใจตัวเองในที่นี้ในกรณีพันนี้ตามใจกิเลสก็คือตามใจปากตามใจทองตามใจหูตาจมูกลิ้นกายถ้าเรียงลำดับไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายตามันยากจะไปแลนั่งมันก็ไปแลต้องเป็นพระเป็นเนนหาเห็นหนึ่งบางวัดบางแห้งพระเนรมันแล้วนั่งกันแดงเทือกไปเลยนั่งไม่ใช่ในวัดหรือว่าข้างวัดปีนรั้วแล้วนี่บังคับตาไม่ได้ก็บังคับตัวเองทางตาไม่ได้บังคับตัวเองทางหูถ้าบังคับไม่ได้ก็เปิดวิทยุเพลงฟังนะนี่ทางเป็นพระเป็นเนรแอบมาเปิดวิทยุเพลงฟังข้างม่อนกลัวไม่ให้ใครได้ยินเพราะใครจะได้ยินก็เปิดเบาๆอยู่ข้างม่อนนะนี่บังคับตัวเองทางหูไม่ได้ทางจมูกมึงมาเลยไปหาของห้อมแล้วทูซาบูห้อมเน้นบางคนมันล่อผมว่าทูซาบูสันไลนี่มันคันวะมันล่อจะทูซาบูห้อมเกี่ยวไม้สีฟันธรรมดาไม่ได้จะต้องเอายาทูฟันกับห้อมมาทูนะมันบังคับตัวเองไม่ได้ในทางจมูกมันย่าให้ห้อมทางลิ้นทางปากมันย่าให้ร้อยนี่ไม่ร้อยก็บุญนะก็นี่มาเป็นพระกันแล้วจะเอาร้อยทางลิ้นนี่ไม่ได้มันจะไม่เป็นพระถึงเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องตามใจลิ้นชอบร้อยนักเดี๋ยวถ้าเกิดเรื่องแล้วอย่างน้อยก็หมดเรื่องแล้วเอาแค่มันโทษตองแค่มันมีประโยชน์ละกันร้อยก็ดีไม่ร้อยก็ได้ถ้ามันบำรุงร่างกายได้แล้วก็เอากันแล้วกันกินก็ไปได้ก็นี่ทางผิวนั่งนี่ชอบความนิ่มนวลชอบอะไรกามารุมทางผิวนั่งนี่รายการนะถ้าบังคับไม่ได้แล้วก็มีว่างคิดมากแฮะนักเรียนยิ่งเร็วกับประเทศนี้นักเรียนชายเร็วกับประเทศนี้มันบังคับไอ้ความรู้สึกสัมผัสทางผิวนั่งระหว่างเพศไม่ได้มันจึงเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่แรกไงแต่มันเท่าไรเรื่องบังคับตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้มันลมละลายเนี่ยถึงมันไม่ถึงกับลมละลายก็มันเร็วๆอยู่เพราะนั้นแหละมันอยู่ในสภาพไปเร็วๆคนเราเวลานี้มันเป็นผู้ก็ต้องสำรวมระวังที่สุดภาษาศาสนาก็จะเป็นพรหมจารีแดกเกิดมาก่อนแต่งงานนะก่อนสมรสนั่นก็เรียกพรหมจารีเป็นแดก
ชาวบ้านก็ได้บวชพระบวชเนนก็ได้เป็นพรหมจารีย์ต้องประพฤติเคร่งครัดสำรวมระวังอย่างดีที่สุดต้องบังคับตัวเองไงอยู่กับคำว่าบังคับตัวเองอย่างเดียวพรหมจารีย์เขาแล้วประพฤติประเสริฐประพฤติอย่างประเสริฐประพฤติอย่างประเพฤติคือให้มันสะอาดหมดจดให้มันไม่มีความผิดเลยนั่นคือบังคับตัวเองมันเป็นพระเป็นเนรก็บังคับตัวเองให้มันสะอาดมัดจดอยู่เรื่อยไป เป็นพรหมจารีนี่คือบวชนี่คือเป็นพระเป็นเนร และนี่คือข้อจะแก้ปัญหาได้ คือบังคับตัวเองแล้วเป็นพระเป็นเนรมันจริงพอไม่บังคับตัวเองแล้วมันเลวมดถึงเป็นนักเรียนก็นั่นจะเป็นนักเรียนแค่ดีได้เป็นนักศึกษาแค่ดีได้เป็นนิสิตแค่ดีได้ก็ต้องบังคับตัวเองบังคับตัวเองในทุกกรณีควรบังคับในนี่มันไปกันใหญ่เลยคุณกระโรอยู่ในมหาวิทยาลัยนะในมหาวิทยาลัยก็เป็นนักเรียนนะนอกมหาวิทยาลัยก็เป็นฮิปปี้หรือเปิดเทอมเป็นนักศึกษาปิดเทอมไปเป็นฮิปปี้มันบังคับตัวเองไม่ได้ฉะนั้นมันจะมีเรื่องแล้วก็เลอะเทอะหมดเราจงภาวนาในการก็จะบังคับตัวเองอธิษฐานจิตจะบังคับตัวเองบังคับตัวเองนี่มันต้องทนโน่ไม่ใช่มันสนุกเรามันต้องทนต้องยอมเสียสละต้องยอมอดทนเจ็บปวดก็ต้องอดทนน้ำตาไหลก็ต้องทนก็มีคำก็ไพเราะไว้อีกคำหนึ่งว่าประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาพระพุทธพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาเนี่ยพอฟังออกมั้งเรารักษาศีลวินัยคือพระพุทธพรหมจรรย์แล้วก็ทำด้วยน้ำตาเพราะมันพื้นความรู้สึกของเราเลือกเกินแต่เราก็ไม่ยอมเราจะเอาให้ได้น้ำตาไหลก็ไม่ยอมรักษาให้ได้สมบูรณ์เน้นหิวข้าวตอนวันเย็นนี่หิวใจจะขาดแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินข้าววันเย็นน้ำตาไหลก็ไม่ยอมกินข้าววันเย็นนี่เนี่ยตัวย่างคือประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาคือมันยากจะสู้บุรีมันยากจะไปสมาเลเทเมาได้ก็อดกลั้นวายจนน้ำตาไหลก็ไม่ไปประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาทีนี้ก็ทางว่าทำรักษาศีลเจริญสมาธิได้ทำไม่สำเร็จก็ทำให้มันสำเร็จให้จนได้เน็ดเหนื่อยด้วยน้ำตาไหลเพราะความอดทนก็ต้องทนให้มันได้นั่นแหละความอดทนมันช่วยให้การบังคับตัวเองเป็นไปได้พอเราไม่ทนแล้วก็เราเลิกซะแล้วไม่บังคับตัวเองอีกต่อไปจะสิ่งไรแค่ว่าไม่เกี่ยวข้องก็อย่าไปเกี่ยวข้องมันจะไม่ต้องทนมากเกินไปละเว้นเสียอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าไปเอามาเกี่ยวข้องเขาแล้วมันทำให้ลำบากสิ่งไรไม่ควรมีในห้องนอนยาวมาไส้วายเป็นรูปเลื้อยหรือว่าที่วิทยุหรือโทรทัศน์อะไรนี่ยาวมาไส้ไว้ในห้องนอนมันจะทำให้ต้องทนเกินไปแล้วทนไม่ได้แล้วลมละลายมีพระเนนบางคนยังมีรูปเลื้อยตาส้มที่แก้ตัวมันพับสิ้นบ้างกาลันเดอร์บ้างขี้หอกต่างเพใจมันชอบไอ้ความเลื้อยความไอ้นั่นกามารุ่มมันหาโรไม่ว่านั้นอันตรายมันทำให้เราปั่นป่วนจนบังคับไม่ไหวจนจิตใจมันเลวทรามพาเรื่องมันร้อนมันก็ต้องไปนะว่าจะบวชทักษาหนึ่งต้องฝึกกลางพรรษาเนี่ยเรียกว่าการบวชหรือพรหมจรรย์นี่อยู่ได้ด้วยความอดทนความอดกลั้นความเฉลียวฉลาดในการอดทนอดทนให้ได้สู้ให้ได้ยายลมกีเลสก็เปรียบเหมือนคาซึกก็จะมาทำลายเราต้องสู้ให้ได้ถ้าวิ่งเรือในทะเลกีเลสก็เหมือนพายุถ้าพายุมาไอ้เจ้าของเรือต้องแก้งต้องฉลาดต้องแก้งต้องต่อสู้ต้องให้มันยายเรือมันจมนะชีวิตเมื่อการเดินทางสิ่งก็จะทำให้ลมละลายมีมาร์ก
เราต้องฉลาดเราต้องต่อสู้ถ้าทำเร็จด้วยความอดทนไม่ยอมแพ้ง่ายๆเอาละคุณกำหนดจดจำให้ดีซะวันนี้นะพูดเรื่องอะไรบ้างพูดว่าเมืองตำปลื้อมันศักดิ์สิทธิ์ตัวตั้ง1,200 ปีเลยรักษาเกียรติของเมืองตำปลื้อไว้บ้างนี่เราก็ต้องอาสาลาอาสาเรียนอาสาทำให้ดีแล้วก็จะมีคุณค่ารักษาเกียรติข้างเมืองตำปลื้อไว้ได้ ย่าให้ผัวบางกอมันดูโทษได้คำนี้มาแต่เจ้านายคุยกันตรงๆเลยดูโทษคุณฝักตายเดียวเมืองตำปลื้อ แล้วก็ชาวบ้านปล่อยเอาย่างชาวบางกอมันเรียกชาวฝักตายเมืองตำปลื้อ เราก็จะแสดงภูมิเมืองตำปลื้อบ้างอย่าเลวไล่ทำให้แกล้งท้าชาวบางเกาะให้แกล้งว่าชาวบางเกาะเพราะเรามีเลือดมีเนื้อก็เคยสู้เคยนี่มานานแล้วกรณีอัศเรียนในหน้าที่การงานอัศเรียนกรณีปิดภาคเรียนเราบวชเพื่อเอาผลประโยชน์อีกส่วนหนึ่งถึงมันจะวิเศษสำหรับทำให้เรามีความสุขได้ง่ายให้มีจิตใจดีเหมาะก็จะไปลาวไปเรียนไม่ให้ดีกว่าเดิมเอาปรุงจิตใจเตรียมให้ดีเอาไปใช้ในการลาวเรียนในการเปิดภาคไม่ข้างหน้าในดีระหว่างบวชที่ต้องบวชจริงเรียนจริงต้องให้ได้ผลจริงแล้วก็ให้แทนคุณพ่อแม่ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เราพรหมจรรย์นี่ต้องลงทุนแม้ด้วยน้ำตาก็ มีการบังคับตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็เลยสำเร็จตามความประสงค์มุ่งหมายในวันแรกนี้ให้พรไว้ทุกคนเจริญก้าวหน้างอกงามในพรหมจรรย์สำเร็จสมตามความประสงค์มุ่งหมายนี่วันลังจะได้พูดเรื่องอื่นต่อไปตามลำดับ วันนี้ยุติทีพอสมควรกับเวลา1 ชั่วโมง